แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 นะครับคือตัวเลขปรับลงมาจากตอนแรก 6.1 นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวความแรงต่ำตามมาอีกกว่า1ครั้งนะครับแต่ไม่มีการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิครับสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือว่า JMA แจ้งว่าเกิดแผ่นดินไหวอย่างน้อย2ครั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเช้าวันนี้เวลาประมาณ 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นตรงกับประมาณ 7:30 นเวลาไทยเราครับครั้งที่แรงที่สุดนั้นอยู่ที่6แมกนิจูดครับปรับลดลงมาเบื้องต้นจาก 6.1 แมกนิจูดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดอิวาเตะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนบนของจังหวัดนี้ที่ความลึก71กิโลเมตรแต่ไม่มีการออกประกาศเตือนคลื่นยักษ์สึนามิแต่อย่างใดครับมีผู้บาดเจ็บ2คนนะครับเป็นหญิงชราวัย70ปีและ80กว่าปีแต่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็คือที่ข้อมือและก็ศีรษะแผ่นดินไหว 6.0 แมกนิจูดที่อิวาเตะครั้งนี้ยังเขย่าอีกจังหวัดก็คืออาโอโมริด้วยและก่อนหน้านั้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดเล็กความแรงระดับ4สะเทือนหลายพื้นที่ในทั้ง2จังหวัดเช่นเดียวกัน JMA เตือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดไม่รุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่เดิมเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ต่อไปจากนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ